สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอริ้วและเคนจาก Street Fighter 2แล้วก็เป็นสินค้าจากบริษัท Storm Collectibles อีกแล้วครับท่านริ้วกับเคนนะครับ2ตัวนี้นะฮะมาในเวอร์ชัน Street Fighter 2ภาค Ultra นะครับซึ่งก็ดูจากหน้ากล่องครับนี่ครับทั้งริ้วและเคนนะครับก็มาจากเกม Street Fighter 2ที่เราคุ้นเคยในวัยเด็กนะครับแม่บ่งบอกวัยเลยแหละครับอันนี้ก็เป็นภาพหน้ากล่องนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยจะสามารถให้เห็นสินค้าภายในกล่องว่าแถมอะไรมาบ้างนะครับทั้งริ้วและก็เคนครับแม่หล่อจริงๆเลยแหละครับเอาล่ะด้านข้างของกล่องครับนี่มาแบบภาพในเกมเลยนะฮะถ้าเอามาประกบกันแบบนี้ก็เหมือนกับแบบปะทะกันได้เลยนะ wow. ก็เดาได้นะครับว่าภาพข้างกล่องของภาค2ทุกตัวที่จะออกเนี่ยถ้าเอามาวางเรียงกันบนชั้นก็คงจะสวยไม่หยอกเลยล่ะครับนี่เฉพาะแค่กล่องนะครับยังไม่ได้แกะดูข้างในเลยนะครับเอาล่ะมาดูที่ภาพหลังกล่องครับก็เป็นภาพอาร์ตสวยๆนะครับที่ทาง Storm Collectible ได้ทำไว้นะครับว่าริวเนี่ยเอามาจัดท่าทางแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทที่แถมมาให้มีหัวที่แถมมาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับยังมีการบอกรายละเอียดของตัวละครไว้ด้วยนะครับว่าริวกับเคนเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ176-73นะครับหนัก76กิโลกรัมอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลตัวละครครับเอาละครับเมื่อแกะกล่องของเคนออกมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจก็คือแถมฉากมาให้ด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็พอจะเห็นว่าฉากนี้มันคุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมล่ะครับก็เป็นฉากที่เคนนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเป็นฉากด่านของเคนเนาะตอนที่ต่อสู้กันนะครับซึ่งไซส์ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีอีกภาพหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นภาพตอนปล่อยท่าไม้ตายหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครับก็มีให้เลือก2ด้านนะครับสามารถเอามาเป็นแบ็คกราวด์ได้ครับเอาละครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับเคนของเรานะครับหล่อล่ำบึกได้ใจเลยทีเดียวครับดูที่หน้าตาครับผมแหมนะฮะสมแล้วที่เป็นชาวลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันใช่ไหมครับบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นสัญชาติอเมริกันเลยนะฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นลูกครึ่งนะครับช่างมันนะครับมาดูที่ตัวหุ่นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยฮะตรงเสื้อที่เป็นชุดยูโดสีแดงเนี่ยก็จะมีรอยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกที่ผมกดไปเนี่ยก็จะเป็นนิ่มๆนะครับแล้วก็ตรงที่คาดเอวนะครับก็มีรอยๆมาให้ด้วยนะครับเป็นปุ่มลงไปนะครับก็มีรายละเอียดที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ข้อมือนะครับซึ่งก็เป็นนวมหรือเป็นผ้าคาดมือเนี่ยเขาก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆมาให้นะครับแล้วก็มีการดรายบัชอ่อนๆจริงๆที่ด้านหลังที่ตัวเสื้อนี่ก็มีการดรายบัชด้วยนะครับแต่ว่าในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเอาล่ะมาดูจุดขยับครับผมนี่หมุนได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ก้มได้ค่อนข้างเยอะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันเป็นยางมันก็จะโอนอ่อนไปตามนะครับแต่เงยได้แค่นี้นะครับแล้วก็ทำแอปครันช์หน่อยครับก้มนี่ก้มได้เยอะนะครับก้มได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะเงยก็เต็มที่เลยนะครับคือจริงๆผมรู้สึกว่าตัวนี้ตรงข้อต่อส่วนใต้ราวนมเนี่ยมันขยับได้น้อยหน่อยนะฮะอาจจะฟืดๆนะครับแล้วก็ที่มือที่ผมชี้อยู่เนี่ยตรงไหล่เนี่ยก็เป็นบัตเตอร์ฟลายจอยด้วยนะครับก็หมุนได้เต็มที่นะครับต้นแขนหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับก็เป็นดับเบิลจอยแต่ด้วยความที่เขาแบบกล้ามใหญ่อ่ะก็เลยติดนะฮะติดกล้ามไบเซปนะครับแล้วก็ส่วนข้อมือก็หมุนได้แบบนี้ครับขาครับนี่ทำท่านี้ได้ครับเอาไว้ทำท่าแบบอะไรนะฮะผัดเผ็ดพะโล้เป็ดอะไรสักอย่างนะแล้วก็ส่วนเข่าครับก็เป็นดับเบิลจอยแต่งอได้เท่านี้นะครับแล้วก็ที่ต้นขาก็ขยับได้ด้วยนะครับส่วนปลายเท้านี่ขยับได้เต็มที่เลยนี่เห็นไหมฮะก็จุดขยับสมส่วนดีตามมาตรฐานของ Storm Collectible เขาแหละครับมาในส่วนของ Accessory นะครับที่แถมมาในกล่องครับก็ให้มาพอสมควรนะแต่ว่าไม่ซับซ้อนคืองงไหมคือผมชอบในความที่ให้มาในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ซับซ้อนไม่ต้องมามีมือเยอะแยะหลายแบบงงนะเพราะเราใช้กันไม่เกินหรอกนะครับแล้วก็นี่ฮะที่แถมมาเป็นใบคู่มือนะครับซึ่งก็ทำมาเป็นแบบรูปทรงนี้นะครับดูดีมีสไตล์เลยแหละครับเมื่อเปิดออกมาก็จะบอกว่าหัวให้มากี่หัวถอดเปลี่ยนยังไงมีมือกี่คู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทใส่อย่างไรนะครับก็ถือว่าสวยงามเอาล่ะต่อมาเรามาดูที่ตัวนี้เอฟเฟคนะครับเอฟเฟคพลังฮาโดเคนใช่ไหมครับ
ถ้ามองดีๆเนี่ยด้านในเนี่ยจะเหมือนมีรูปมือข้างในอยู่นะฮะเป็นมือสีดำๆข้างในเอฟเฟกต์นี้อยู่นะครับก็ถอดออกมาได้เป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวขาตั้งนะครับขาตั้งเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3 6ข้อต่อ6ข้อต่อด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆใช้แค่3นะครับก็เอามาต่อได้นะครับถือว่าโอเคเพิ่มความสูงได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่มือนะครับก็แถมเพิ่มมาอีก3คู่นะครับก็เป็นมือแบร์แบบนี้นะครับแล้วก็อันที่2เป็นมือปล่อยไฮโดรเคนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นมือแบบเหมือนกับมือปล่อยแบร์ธรรมดาเอาไว้ตั้งท่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับเอฟเฟคพาร์ตตัวนี้ผมชอบมากเลยแหละดูดีๆเป็นเอฟเฟคโชริวเคนใช่ไหมครับก็ทำมาได้ดีมากเลยแหละครับอันนี้สามารถเอาไปใส่กับมือที่กำได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่หัวที่แถมมาแถมมาให้อีก3หัวนะครับหัวแรกนะฮะเป็นหัวแบบเหมือนกับกำลังแบบปล่อยพลังนะฮะกำลังอ้าปากอะไรประมาณนั้นนะครับหัวที่2ครับก็เป็นเหมือนแบบหน้าแบบกระหิ่มยิ้มย่องได้ใจนะครับแบบฉันมันหล่อฉันมันเท่เว้ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมชอบหัวนี้มากนะฮะอารมณ์แบบว่าโดนซ้อมจนเละนะครับก็จะเป็นภาพแบบประมาณตอนที่ถ้าเราเล่นตัวเคนเนาะแล้วก็น็อกก็น่าจะเป็นหน้าเนี้ยแบบเอื้อจะหยอดเหรียญต่อไหมอะไรประมาณนั้นนะครับและนี่ครับผมก็เอาฉากด้านหลังที่แถมมาเนี่ยมาลองวางกับฟิกเกอร์ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าถ่ายมุมแคบๆแบบนี้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายมุมกว้างเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะติดพื้นติดอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงกล่องที่พับเนี่ยมันก็จะ เห็นเป็นรอยพับของกล่องนะครับก็ต้องไปคลี่ให้มันในนี้เพราะนั้นจะถ่ายได้ดีเนี่ยก็จะต้องถ่ายเป็นแนวแคบๆแบบนี้นะครับถึงจะดูสวยนะครับผมว่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องจัดแสงหน่อยนะครับแต่ว่าเขาปริ้นกระดาษมาดีแหละเอาละครับแล้วก็ขอชมนะครับนี่เป็นไงฮะยืนเตะขาเดียวอ่ะแน่นอนเลยตั้งแต่ผมมีตัวแรกของ Storm คือScorpion นะครับก็ยืนขาเดียวได้แล้วก็ผมค่อนข้างประทับใจเนาะตอนนั้นเนี่ยราคาจะถูกกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันแหละตอนนี้อาจจะแพงขึ้นมาไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็จุดขยับก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับก็สามารถยืนเตะขาเดียวได้แบบนี้นะครับจุดขยับนี่สุดยอดเลยแล้วก็ตอนนี้ในบางส่วนก็ฟิตมากนะครับที่ขาเขยเนี่ยบิดไปดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่ขยับไปแล้วนะครับนี่ฮะเริ่มหลวมครับผมเคนของเราเอวหลวมซะแล้วอ่ะแหมยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะเอวหลวมซะแล้วดูสิฮะดูสิครับมันหน้าไหมล่ะเนี่ยนะฮะก็วิธีซ่อมก็อาจจะต้องเอาสก็อตเทปเอายูฮูแท็กหรือบางคนก็ใช้น้ำยาแก้หลวมนะครับก็เอามาทาได้หรือจะพ่นเคลียร์ตรงตุ่มนั้นให้มันแบบฟิตขึ้นก็ได้นะครับมีวิธีซ่อมหลายแบบนะฮะเอาละครับวันนี้ก็เป็นการใส่เอฟเฟคพาร์ตนะครับโชว์ริวเคนนะครับนี่เป็นไงฮะข้อเสียอีกอันนึงก็คือว่าไม่ได้แถมสแตนมาให้แบบตัวริวภาค5นะครับก็ถ้าแถมมาให้ก็จะเพอร์เฟกต์เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าฮาร์โดเคนนะครับก็นี่ฮะเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็สามารถวางไว้ใกล้ๆได้แล้วแต่ชอบเลยแหละครับโดยรวมเนี่ยผมเลือกแกะเคนก่อนนะครับเพราะว่าบอกไม่ถูกอะชอบเคนอะนะเหมือนเป็นเคนเป็นตัวที่แบบมีคาแรคเตอร์หลายด้านชอบนะฮะตัวนี้สวยเอาล่ะต่อมาเรามาแกะพระเอกของเราดีกว่าครับริวนะครับตัวนี้ทำออกมาหน้าจริงจังมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาซูมที่หน้ากันเนี่ยฮะหน้าดูโอ้โหบึ้งตึงมากดูจริงจังกับชีวิตจริงๆนะครับระวังเป็นโรคซึมเศร้าเนอะ นะฮะแต่ว่าเมื่อมองด้านข้างแบบนี้ครับแหมมันเหมือนในเกมเดี้ยๆเลยนะครับสวยฮะถือว่าสวยมากนะครับส่วนเสื้อผ้ามองด้วยตาเหมือนจะเป็นทรงเดียวกันกับของเคนนะครับแต่ว่านี่ฮะมันมาดูที่สายคาดเอวนะครับก็จะมีตัวหนังสือด้วยนะครับไม่รู้เขียนว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวยังไงใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับก็ละเอียดเหมือนกันนะครับแต่มีตัวหนังสือตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรก็มีความแตกต่างตรงนี้ครับแต่เห็นอย่างนี้เนี่ยมีการ dry brush ตรงชุดด้วยนะครับมองในกล้องนี่เหมือนไม่เห็นนะแต่มี dry brush ด้วยก็มีความมีรายละเอียดพอสมควรนะครับนี่ด้านหลังนะครับ
ตัวนี้สีขาวเนี่ยจะเห็นริ้วรอยของการยับของผ้าชัดเจนมากกว่าตัวสีแดงนะเอาล่ะต่อมาเรามาดูจุดขยับนะครับอันนี้ผมขอไปแบบไวๆนะเมื่อกี้ขยับหัวแล้วหัวหลุดนะครับตรงนี้ครับผ้าคาดหัวเนี่ยสามารถถอดได้ก็แปลว่าสามารถหมุนได้จัดไดนามิกโพสได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพลิ้วไหวโดนสายลมกระโดดลงมาอะไรได้หมดนะครับแต่ตัวนี้นี่พอผมทำจุดขยับเนี่ยจะเห็นว่าหัวหลุดง่ายนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับจุดขยับเหมือนของเคนเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแขนก็เป็นบัตเตอร์ฟลายจอยนะครับเหมือนกันก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบนะครับคือจุดขยับเหมือนกันก็จริงแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าเคนนิดหน่อยนะคือเรียกว่าทาง Storm เนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าไม่ได้ย้อมแมวซะทีเดียวก็คือยังมีการใส่ใจเรื่องความสูงนะครับเอาละครับมาดูอัซเซสซอรี่นะครับของที่แถมมาในกล่องครับจริงๆแล้วเนี่ยแถมเอฟเฟกต์ตัวฮาโดเคนมาอันนึงเนาะที่เหลือไม่ได้แถมนะครับอ่ะทีนี้มาดูนี่ฮะใบปิดนะครับก็ทำดีไซน์เดียวกันสวยดีนะฮะใบปิดนี่ขอชมนะครับสวยมากนะครับก็บ่งบอกว่าต้องทำอะไรยังไงมีหัวกี่หัวเปลี่ยนมืออย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่ต้องดูหรอกดูผมคนเดียวก็พอแล้วนี่นะเอาละครับต่อมาฮะมาดูที่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์คนละแบบกับของเคนนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนขาตั้งก็มีมาให้6อันเหมือนกันเหมือนที่ผมบอกเลยเหมือนของเคนเป๊ะอันนี้เป็นแบบ identical คือเหมือนกันเป๊ะนะฮะสำหรับขาตั้งนะครับต่อมานะฮะมาดูมือที่แถมมาครับก็แถมมาให้อีก3คู่นะครับอันนี้ก็จะเหมือนของเคนแหละครับ นะฮะอาจจะต่างกันตรงสีน้ำตาลนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็หัวที่แถมมาครับแถมมา3หัวนะฮะหัวแรกก็จะเป็นแบบอ้าปากนะครับไม่กัดฟันนะฮะแบบอะไรประมาณนี้ ทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะฮะนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับหัวที่2ก็เป็นแบบกัดฟันกะอะไรแบบนี้ถ้าคุณอ่านการ์ตูนก็จะเขียนว่ากรดนี่เวลากัดฟันนะต้องกรดไม่รู้อะไรนะฮะแล้วก็หัวสุดท้ายครับหัวนี้ผมชอบมากนะครับเป็นหน้าแบบอ้วจะแพ้จะแพ้แล้วจะตายแล้วนะแล้วก็ที่มุมขวาถ้ามีเหงื่อมาให้ด้วยนะครับเอาละฮะแล้วก็สิ่งที่เอามาชดเชยกับเอฟเฟกต์อื่นๆซึ่งจริงๆอยากให้เป็นเอฟเฟกต์อื่นมากกว่านะเป็นผ้าพันหัวนะครับผ้าพันศีรษะผ้าพกหัวเนี่ยฮะให้มาอีก3อันด้วยกันก็คือเอามาใส่กับหัวที่แถมนะครับแล้วก็แน่นอนครับฉากที่แถมมาก็เป็นฉากที่เราคุ้นตานะครับก็เป็นฉากที่ริวต่อสู้นะครับนี่คุ้นตามากเลยนะฉากนี้ก็จะประมาณนี้ครับซึ่งก็คือถ้าเราอยากจะให้มันเห็นเป็นฉากจริงก็ต้องกลางฉากออกมานะฮะจะได้กว้างพอจะรองรับตัวละคร2ตัวได้นะครับส่วนด้านหลังครับนี่ครับก็เป็นเหมือนแบบปล่อยพลังหรือว่าถ้าไม่ตายเลยประมาณนี้ใช่ไหมฮะจะสามารถถ่ายได้ประมาณนี้ครับเอาละครับต่อมาครับเปรียบเทียบเอฟเฟกต์นะครับทางด้านซ้ายเป็นของเคนทางด้านขวาเป็นของริวครับก็จะเห็นว่าต่างกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องต่างกันเพราะอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ครับทางซ้ายเป็นของเคนทางขวาเป็นของริวครับของริวจะเป็นเอฟเฟกต์เปล่าๆไม่มีมือด้านในนะฮะและนี่ก็เป็นภาพถ้าไม่ตายนะครับฮาโดเคนใช่ไหมครับสมัยก่อนผมเรียกอาบูเคนก็เป็นตลกดีนะครับส่วนนี้นะครับเป็นท่าเดียวที่เรียกถูกกับโชริวเคนนะเสียดายที่ไม่มีเอฟเฟกต์พาร์ทมาให้สำหรับโชริวเคนนะครับแต่ในเกมมันไม่มีเอฟเฟกต์พาร์ทเนาะไม่มีเอฟเฟกต์สำหรับโชริวเคนนะครับจะเป็นของเคนเท่านั้นที่มีไฟใช่ไหมครับก็น่าเสียดายนะฮะก็เลยทางซอมก็เลยไปแถมผ้าโพกหัวให้นะครับก็โอเคละนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบไซส์กันครับทางซ้ายนะครับคือริวของ Storm Collectible จากภาค5นะครับก็จะเห็นว่าทางภาค2เนี่ยตัวใหญ่กว่าทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Gear of War Marcus Phoenix ครับที่เพิ่งออกไปก็จะตัวใกล้เคียงกันแต่ Marcus จะตัวใหญ่กว่านิดนึงเปรียบเทียบกับ Kiel King of Fighter ครับตัวใหญ่กว่าเยอะเลยสูงกว่านิดนึงนะครับเปรียบเทียบกับ Nega Ken นะครับตัวนี้เป็นตัวจีนนะครับก็จะไซส์ใกล้เคียงกันตัวเตี้ยกว่านิดนึงมาเปรียบเทียบกับ Black Series Shaw Trooper ครับนี่คนละสเกลกันเลยนะฮะเปรียบเทียบกับ Mesco Superman นะครับก็จะเตี้ยกว่านิดนึงนะฮะเปรียบเทียบกับ Mythic Legion ครับยังพอเล่นด้วยกันได้นะครับต
ต่อมานี่คนละเรื่องคนละจักรวาลกันแน่นอนนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะต่อมาMarvel Legends นะครับก็คนละสเกลอีกเช่นกันนะครับโดยรวมนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าเก็บ Street Fighter ของ Storm อยู่แล้วนะครับแล้วเก็บเป็นภาค5ก็ถือว่าคุณโชคดีได้เก็บตัวพวกซังคีฟตัวต่างๆที่มันหายากนะครับก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มเก็บภาค2เพราะผมเชื่อว่าภาค2เนี่ยเป็นภาคที่ทุกคนรู้จักมากที่สุดนะครับก็หลายๆคนก็กลับมาเล่นใหม่บางท่านก็มาแตกลายบางท่านก็ตอนนี้กำลังแบบโอ้เอาไงดีไม่เอาดีกว่านู่นนี่นั่นนะครับแต่เชื่อผมนะครับอย่าห้ามใจตัวเองเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีสังกัดตามมามีกิลตามมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังหาริวกับเคนได้ก็เอามาก่อนนะครับเก็บขึ้นมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าท่านคงไม่ผิดหวังนะครับสำหรับใครที่เคยเก็บ Storm Collectible อยู่แล้วนะครับ2ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นไอคอนที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ